สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อกับพีเตอร์นะครับกับรายการเรนเดียเกียร์นั่นเองคุณผู้ชมรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นั่นเองโดยเสิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามนั้นนี้เลยอุ๊ยชนกันใครจะมาเรียกประกันก่อนมะตอนนี้รายการของเรานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่านำมาเมานำมาสู่กันฟังเป็นพี่เบิร์ดเป็นเพื่อนในแก๊งคุณทีเดียวเหมือนเรานั่งเมาในเราลงอาหารตอนเย็นใช่แล้วรายการดีต้องอย่าลืมบอกต่อด้วยนะจ๊ะใช่ให้กำลังใจในการทำงานสปอนเซอร์ก็ได้เข้าสักทีหรือสปอนเซอร์ก็จะพักไปเลยมั้ยหรือยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงแรกเราไปอัปเดตกันกับนกพิราบดีกว่าครับใช่จ้าก่อนที่พิธีกรจะไปถ่ายยินดีเนาะช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเนี่ยครับก็จะคาบข่าวรถยนต์เนี่ยมาปล่อยพวกเราเนี่ย3แหม่4แหม่รัวๆกันไปเลยวันนี้เพราะอากาศร้อนมากหลังสียุยแผ่นเผาข่าวแรกว่าไงพี่ผู้ชม20ผู้ผลิตรถยนต์เตรียมจับมือส่งระบบเบรกอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่20ผู้ผลิตรถยนต์จับมือกันไม่ใช่อะไรแต่อ่างกันไงใช่เพราะว่าแบบไม่ได้จับมือกันมานานแล้วต้องบอกก่อนว่ารถยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมต่างก็ถูกพัฒนาเพื่อให้เป็นรถยนต์ที่ขับขี่ง่ายขึ้นใช่ที่เราเห็นว่าสมัยนี้นะนอกจากว่ารถยนต์เนี่ยจะพวงมาลัยเบาขึ้นหรือว่ามีระบบความปลอดภัยต่างๆนานาเช่นขับอัตโนมัติเบรกอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดรัวเป็นที่น่ายินดีมากคุณผู้ชมกับชาวเราด้วยการจับมือการใส่ระบบเบรกอัตโนมัติเข้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในปีอะไรภายในปี2022หรืออีกประมาณ6ปีข้างหน้าคุณผู้ชมแต่จริงๆนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็เริ่มนำล่องไปแล้วนะใช่ๆแต่เห็นรุ่นแต่อีโคคาร์ขึ้นไปเลยไม่ได้อยู่ในรถแพงๆแต่ว่างี้คือเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันในบ้านเรารถยนต์ที่เบรกอัตโนมัติน่ะมันจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยป่ะเป็นออปชั่นพิเศษที่แบบสร้างความพิเศษแบบสมมติว่าอันนี้คือจะใส่ให้ทุกรุ่นถูกไหมทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นล้อเหล็กล้อฝาครอบมือเปิดประตูดำหรือว่าไม่มีแอร์ไม่มีวิทยุทุกคนจะต้องเบรกอัตโนมัติได้อย่างนี้เป็นต้นไงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะรถยุโรปที่จะใส่ใจไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียเกาหลีมาหมดเลยมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเช่น Audi BMW อันนี้เยอรมัน Fox Fox อันนี้อเมริกา Honda ญี่ปุ่น Hyundai อันนี้เกาหลี Mazdaมาสุดาในญี่ปุ่นMercedes Benz อันนี้ Germany ลามไปจนถึง Nissan Porsche Toyota Volkswagen เลยตอนนี้อะไรฮะ Modern Dog เมื่อก่อนเบรก ABS จะแบบว่าต้องอยู่ในรถที่ราคาตัวท็อปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS หรือถุงลมนิรภัยคู่อ่ะก็มีมาให้แล้วมีแบบรถ Eco Car รุ่นล่างๆเลยก็มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อยก็แบบคนขับก็จะมีถุงลมนิรภัยให้สมัยก่อนนี่เล่านิดนึงได้มั้ยประสบการณ์ส่วนตัวสมัยก่อนเด็กๆอ่ะเวลานั่งรถแล้วขับตามหลังรถคันไหนที่แบบมีเขียนคำว่า ABS Airbag ปุ๊บอ่ะจะรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วคันนี้ปลอดภัยดูความภัยจังเลยนึกออกป่ะเมื่อก่อนมือไปทัชจังเลยพวงมาลัยอ่ะมาข่าวต่อไปข่าวต่อไปฟอร์ดเย้ยถนนหลุมดวงจันทร์มันเป็นยังไงตัวหลุมดวงจันทร์อ่ะก็แบบขับแล้วพวกปกปักปักอ่ะเหมือนผิวดวงจันทร์ใช่ไหมคิดระบบอะไรพอร์ตโฮมิติเกรชั่นเรียกยากจังเลยพอร์ตโฮคืออะไรหลุมหม้อนั่นเองหลุมที่ลึกคือบอกเขาบอกว่าระบบเนี้ยจะทำให้รถเนี่ยไม่ตกหลุมกันง่ายๆยังไงไส้ในแหมไม่รู้ว่าทีผู้บริหารเนี่ยมาไทยบ่อยหรือว่าขึ้นไปดวงจันทร์บ่อยก็ไม่ทราบหรือว่าถนนในอเมริกามันพังเยอะก็ไม่รู้เพราะว่ายังไงถนนอเมริกาดีกว่าบ้านเราไหมเฮ้ยบางเมืองอ่ะที่ไม่เจริญอ่ะโอ้โหค่ายรถอเมริกันอย่างฟอร์ดเนี่ยนะเลยไอเดียบรรเจิดหาทางแก้ปัญหาในการขับขี่ที่กระแทกบนถนนขรุขระที่ทำให้นั่งไม่สบายแถมช่วงล่างก็จะหลวมง่ายๆจะต้องไปรีแพร์กันบ่อยๆอ่ะเขาเลยคิดระบบนี้ขึ้นมาคือเขาเรียกว่า Port Hole Mitigation หรือว่าระบบตรวจจับหลุมลึกเท่าหม้อบนถนนเพื่อยั้งล้อมให้ตกกระแทกหลุมลงไปโดยล่าสุดในสหรัฐเนี่ยเปิดตัวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ Ford Fusionตัว V6 Sport ต้องพูดก่อนว่า Ford Fusion คืออะไรไม่ใช่ปฏิกิริยาควบรวมกันของนิวเคลียร์นะฮะ Ford Fusion เฮ้ยใช้วิทยาศาสตร์ไปมากปะ Ford Fusion เป็นรถขนาดใหญ่รถขนาดใหญ่ก็เทียบเท่ากับรถบ้านเราก็เป็นเซกเมนต์ไหน Honda Accord Toyota Camry ที่อเมริกาก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ดังอยู่ระบบ Port Hole Mitigation นี้ดูจากวิดีโอคุณผู้ชมไปดูคุณผู้ชมไปดูนะวิดีโอเป็นระบบที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพถนนมากถึง12ตัวถามว่าช่วงลากจะไม่พังหรือว่าเซ็นเซอร์จะพังก่อนเลยถูกทำงานทุกๆ2มิลลิวินาทีโดยหากระบบเนี่ยตรวจจับถนนที่หลุมเยอะเป็นถนนดวงจันทร์เนี่ยนะก็จะสั่งการให้ช็อคอัพที่ร้อนนั้นๆเนี่ย
ยกตัวล้อค้างไว้ยังเอาไว้ดูจากวิดีโอคุณผู้ชมไปดูมันเป็นหลุมแล้วเขาวางปิงปองลูกปิงปองไว้แล้วเขาให้ดูว่าแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็น Ford Fusion พร้อมระบบ Port Hole Mitigation เนี้ยลูกปิงปองไม่บี้ไม่กระเด็นเลยล้อไม่ไปทับนี่เห็นว่าไม่ตกจริงระบบเนี้ยควรจะมาใช้กับรถเมล์สาย8ล่าสุดมีข่าวทับคนสมองไหลไปอีกแล้วถ้ามาไทยเนี่ยระบบนี้อาจจะพังก่อนเลยจ้าเพราะเซ็นเซอร์เนี่ยสรวนมากสรวนสรวนคืออะไรสรวนสรวนคืออะไรสรวนคือรวนเรคือพังคืองงเป็นรวนเวอร์ชันคูณ2เรียกว่าสรวนคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลุมใหญ่กว่า2มิลลิเมตรที่อีกอ่ะเมืองไทยจากการซ่อมถนน7ชั่วโคตรเป็นยังไงข่าวแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวเวิลด์มากคันนี้ไปทำได้ไหมทำอะไรเบรกอัตโนมัติเหรอใช่หรือว่าจะเอาระบบที่แบบไม่ให้ตกหลุมเดี๋ยวล้อ18จะดุ้งจะคดเอานี่ดูรอยสิเนี่ยเฮ้ยตกหลุมอะไรขนาดเนี้ยเรื่องจะเมาด้วยเหรอเดี๋ยวมาไล่ดีกว่าอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักเรื่องข่าวกันก่อนแต่ช่วงหน้าพิเศษมากๆเพราะว่าเดี๋ยวอะไรช่างจะพาไปเดินงานมอเตอร์โชว์ไงวันนี้ช่างพาไปเดิน2ช่วงเลยนะนั่นน่ะสิเต็มๆเลยอ่ะเก้งไม่มาเก้งไม่เหยียบเก้งมานั่งอยู่ที่ช่วงแรกแล้ว2คนอ้าวเหรออ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเนาะ